สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับลงทุนทองนะครับในช่วงของเทคนิคอลอนาลิซิสนะครับของภาพรวมตลาดปลายสัปดาห์นะครับก็พุธที่ผ่านมาก็ผมเบี้ยวอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าก็มันติดธุระนะครับคือธุระมีมาเรื่อยๆเลยก็เลยว่าช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยจะไม่ค่อยแน่นอนละช่วงนี้นะครับแล้วก็จะมาสรุปปลายสัปดาห์ให้อีกทีนึงแล้วก็จริงๆคือตอนแรกเนี่ยก็ว่าจะทำตามไล่หลังให้หลังจากวันพุธแบบไปช่วงวันพฤหัสอะไรเงี้ยแต่ว่าคือภาพรวมมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนไปมากนะครับผมก็เลยว่าเอองั้นก็เดี๋ยวรวมอีกทีนึงมาคุยกันตอนปลายสัปดาห์เลยแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเริ่มจากตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับในส่วนของบิตคอยน์นะครับแล้วก็ขยับไปที่ค่าเงินนะครับก็อาจจะเป็นพวกของพูดภาพรวมในของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับอาจจะเป็นภาวะตลาดหุ้นด้วยในของส่วนของดาวโจนส์นะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับภาพรวมตลาดนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของสกุลเงินปอนด์นะครับแล้วก็ทองคำรวมถึงเซตอินเด็กซ์นะครับผมของบ้านเราอ่ะมาเริ่มกันเลยบิตคอยน์นะครับบิตคอยน์เนี่ยก็ยังไม่ไปไหนนะครับหลังจากที่มันขึ้นมาทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนนะครับของกรอบแนวโน้มขาลงเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถเบรกไปได้นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยทุกครั้งที่มันขึ้นมาเทสเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็ยังถูกกดดันอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะยังเบรกไปไม่ได้เนี่ยช่วงที่มันปรับตัวลงมาค่อยซึมลงมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถือว่าทิ้งมาเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เหมือนเดิมมองที่เราคุยกันไว้นะครับตอนแรกก็คือว่าคือเราต้องมองภาพรวมราคาก่อนนะครับว่าราคาเนี่ยมันวิ่งปรับตัวมาอย่างเป็นแบบนี้ครับมาตั้งแต่แรกละเนี่ยก็คือปรับตัวในกรอบแนวโน้มอย่างนี้ประมาณนี้นะครับก็คือราคาเนี่ยมันทำ หลังจากทำไฮเสร็จเนี่ยเขาลงมาทำไฮเออร์โลใช่ไหมก่อนหน้าเนี่ยพวกนี้มันเป็นโลก่อนหน้าใช่ไหมตรงนี้ทำโลปุ๊บขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันขึ้นมาเป็น lower high นะครับแล้วก็ปรับลงมาเป็น lower high อย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็น lower high จริงๆ low สุดมันอยู่นี่ตรงนี้มันเป็น low สุดนะครับคือจะอย่างนี้ก็ได้จะมองอย่างนี้ก็ได้นะครับก็นั่นแหละครับการปรับตัวขึ้นมารีบาวขึ้นมาจากกรอบพักตัวเนี่ยช่วงที่มันพักตัวตอนแรกเนี่ยในช่วงประมาณสัก7,500 นะครับ 7,800 เนี่ย 7,800 ถึงแกว่งอยู่นะครับ 7,800 ถึงประมาณ 6,500 เนี่ยก็มันมีช่วงที่ราคาเนี่ยมันเบรกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาต่อนะครับตอนที่มันพักตัวช่วงนี้เราก็มองกันว่าถ้ามันลงไปนะครับหลุดจากกรอบพักตัวก็จะมาช่วงนี้นะครับส่วนถ้ามันเบรกขึ้นไปได้ก็จะมาทดสอบบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งราคามันมาทดสอบเนี่ยก็ยังไม่สามารถเบรกขึ้นไปยืนแบบเป็นแท่งแบบเขียวเป็นแท่งเบรกเอาท์แบบแรงๆอย่างเงี้ยได้นะครับยังไม่เห็นนะดังนั้นเนี่ยการเบรกตรงนี้มันก็ยังถือว่าไม่เบรกนะครับเนื่องจากว่ายังติดอยู่แถวๆเกาะยังติดอยู่บริเวณแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงนั่นเองทีนี้มันก็จะมีมุมมอง2 อย่างก็คือว่าถ้ามันจะย่อนะครับมันก็มีโซนแนวรับนะครับที่เป็นแนวรับตรงนี้เป็นแนวต้านตรงนี้นะครับซึ่งมีโอกาสนะครับที่จะมารับอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งนอกจากแนวรับตรงโซนสีเขียวตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีการมีเส้นเทรนด์ไลน์นะครับที่เป็นแนวรับพาดขึ้นไปนะครับก็คืออิงจากการทำโลต่ำสุดไว้นะครับแล้วก็ขึ้นมายกโลตรงนี้นะครับก็เทียบกันก็ได้เป็นเส้นแนวรับนะครับเส้นซัพพอร์ตที่เป็นเส้นเทรนด์ไลน์ขึ้นไปนะครับก็คิดว่าถ้ามันลงมาเนี่ยสมมตินะถ้ามันไม่ไปต่อนะโอกาสที่มันย่อลงมาคิดว่าจังหวะแรกเนี่ยน่าจะมารอลุ้นกันแถวบริเวณนี้นะครับก็คือ8,000 ถึง 7,600ประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีโซนแนวต้านรอเอ้ยโซนแนวรับเนี่ยรอรับอยู่ในระยะสั้นนะครับกรณีที่มันไม่ลงนะครับกรณีที่มันยึกยักแถวนี้นะครับแล้วก็ยึกยักแถวนี้แล้วลงมาไม่ถึงแล้วเบรกขึ้นไปได้นะครับก็มาลุ้นตรงนี้นะครับบริเวณไฮตรงนี้นะครับแถว9,500 ถึง 9,600แถวนี้นะครับ9,500คือตรงนี้มันจะมีโซนเนี่ยมันจะเป็นแนวรับอย่างนี้นะครับก็คือตรงนี้เป็นแนวรับ
นะครับแล้วก็มาเป็นแนวต้านบริเวณนี้ซึ่งเป็นไฮก่อนหน้านะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าราคาจะไปต่อเนี่ยมันจะต้องเบรกไฮตรงนี้ขึ้นไปให้ได้ด้วยนะครับเพื่อที่มันจะคอนเฟิร์มการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้โอเคมันเราเห็นว่ามันมีการยกโลแล้วแล้วก็เนี่ยมีไฮเออร์โลเกิดขึ้นนะครับมีไฮเออร์โลเกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยถ้ามันจะย่อก็ต้องย่อมาก็ต้องย่อห้ามหลุดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ทำโลที่สูงขึ้นต่อไปนะครับแต่ถ้ามันย่อมาไม่ถึงก็ต้องให้มันเบรกไฮตรงนี้ไปให้ได้นะครับเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นไฮก็ไฮนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเนี่ยไฮก่อนหน้ามันอยู่ตรงนี้นะครับไฮก่อนหน้าอยู่ตรงนี้เนี่ยมันยังไปไม่ถึงเลยนะครับต้องให้เบรกไปก่อนจะได้เป็นไฮก็ไฮจะได้ครบโครงสร้างมันนะครับมีไฮก็โลแล้วมีไฮก็ไฮนะครับจะได้ยืนยันว่าโอเคราคาเปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องรีบก็รอดูในระยะสั้นไปก่อนนะครับว่ายังไงเพราะว่าราคาเนี่ยมันก็ยังแบบทรงๆอยู่แถวนี้นะครับมีโอกาสที่จะย่อไหมก็มีนะครับมีเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ย่อแบบน่าเกลียดที่แบบว่าจะบอกว่ามันหมดโอกาสที่จะไปต่อนะครับเพราะว่าโอเคถ้ามันย่อก็มารอลุ้นตรงนี้ถ้าไม่หลุดอ่ะโอเคถ้าไม่หลุดนะมันก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับมีโอกาสที่จะเบรกเอาท์ขึ้นไปได้แต่ถ้าหลุดเนี่ยก็คงจะกลับมาวิ่งในกรอบแนวโน้มเดิมนะครับตรงนี้ที่เป็นแนวโน้มใหญ่นะครับก็คงจะลงมาวิ่งแบบตามกรอบเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับคือถ้าหลุดก็วิ่งตามกรอบแล้วก็มาลุ้นโซนแนวรับระยะยาวเอานะครับแต่ว่าถ้ามันไม่หลุดก็ลุ้นไปด้านบนได้ต่อนะครับก็คือสรุปนะครับก็คือระยะสั้นคือรอดูว่าจะหลุดแนวรับระยะสั้นไหมถ้าไม่หลุดก็ลุ้นขึ้นต่อลุ้นขึ้นต่อก็คือจะไปต่อไกลแค่ไหนก็คือมาลุ้นเบรกไฮตรงนี้ด้วยอีกจุดหนึ่งสองจุดนะครับส่วนถ้าหลุดตรงนี้ก็วิ่งกลับแนวโน้มเดิมประมาณนี้สำหรับ BTC นะครับทีนี้เราไปดูตัวอื่นไหมในตลาดนะครับไปดู ETH ด้วยก็ได้นะครับปกติจะดูแค่ BTC อย่างเดียวเพราะตัวอื่นก็รูปแบบคล้ายๆกันนะครับ ETH นะครับที่ดูกันไว้ข่าวก่อนนะครับก็คือว่าราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาท์ขึ้นไปนะครับเบรกเอาท์เส้นไลน์เส้นกดขึ้นไปนะครับก็ดังนั้นเนี่ยถ้าลงมานะครับแล้วเรายืนเหนือกรอบที่มันเบรกไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับดังนั้นเนี่ยระยะสั้นก็คือแนวรับเราจะเห็นอยู่แถวนี้นะครับก็คือมีแนวรับตรงนี้แนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยคาดว่าแนวรับระยะสั้นน่าจะอยู่เนี่ยกับบริเวณกรอบนะครับก็คือช่วงแถวๆสัก157ถึง150นะครับถ้าหลุด150เนี่ยสำหรับอีเธเรียมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะวิ่งกลับลงไปทดสอบโลเดิมได้นะครับตรงนี้กรณีที่หลุดตรงเนี้ยนะครับถ้าไม่หลุดก็เนี่ยบริเวณเนี้ยคิดว่าก็จุดเข้าก็สวยอยู่นะครับเพราะว่าสต็อปใต้กรอบที่มันเบรกขึ้นไปอ่ะถ้ามันเบรกถ้ามันลงมาก็เนี่ยแค่RR แค่นิดเดียวนะครับเนี่ยแถวเนี้ยก็ตัดขัดทิ้งไปถ้าเกิดหลุดกรอบลงมานะครับแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยก็เก็บสั้นแล้วลุ้นถือยาวต่อไปได้นะครับผม XRP นะครับ XRP เนี่ยก็มันก็ยังไม่ค่อยสวยอะไรเท่าไหร่นะครับยังมีแนวต้านรออยู่นะครับเนี่ยก็ยังติดแนวต้านแล้วก็เด้งขึ้นไปติดแนวต้านแล้วถูกกดลงมาอยู่นะครับดังนั้นก็คิดว่ายังไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ถ้ามันเบรกกลับขึ้นมาได้ก็คงเล่นในกรอบด้านบนตรงนี้นะครับแก็บอยู่ช่วงประมาณสัก0.25 ถึง 0.32 ประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้รอให้มันเบรกขึ้นไปก่อนนะเบรก 0.25 ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกัน3ตัวนะครับสำหรับคริปโตเคอเรนซีทีนี้ขอขยับไปดูในส่วนของ Forex ก่อนนะครับ Forex เนี่ยต้องไปดูตัวของดัชนีดาวโจนส์ก่อนแล้วกันนะครับดาวโจนส์เนี่ยช่วงนี้มันปิดลบอยู่เนื่องจากว่ามีความกังวลนะครับในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับก็จริงๆมันเป็นปัจจัยที่ส่งผลทางอ้อมนะไม่ได้ส่งผลตรงๆนะครับก็คือว่ามันทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยมีการหยุดชะงักหรือชะลอลงนะครับการท่องเที่ยวลดลงอะไรพวกนี้แล้วก็ดีมานด์ของการใช้น้ำมันอาจจะลดลงอะไรเงี้ยมันก็ส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันมีการปิดลบลงมาบ้างนะครับก็คาดว่าถ้าปัจจัยตรงนี้มันหายไปนะครับ
เรื่องการแพร่ระบาดเนี่ยมันมีการรักษาได้มีการควบคุมการแพร่กระจายได้ดีขึ้นเนี่ยก็คงจะกลับมาฟื้นได้นะครับผมรวมไปถึงภาพรวมอื่นๆเนี่ยของจริงๆของตลาดตัวเลขทางเศรษฐกิจของอเมริกาก็ยังคงดีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นแค่ในช่วงระยะนี้เท่านั้นนะครับทีนี้ลองไปดูในส่วนของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาอยู่หลังจากที่ว่าหลุดเทรนระยะยาวขึ้นลงไปเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามตัวเลขเศรษฐกิจที่มันออกมาที่ค่อนข้างยังดีอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าจะกลับขึ้นไปได้สูงแค่ไหนเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตอนนี้ก็ยังเทสในส่วนของตัวแนวต้านที่เคยเป็นแนวรับของเทรนไลน์เนี่ยอยู่นะครับก่อนหน้านั้นมันเคยขึ้นไปเทสทิ้งแล้วถูกกดลงมานะครับครั้งนี้ต้องดูก่อนนะครับในเชิงเทคนิคนะครับว่าจะกลับขึ้นไปได้แค่ไหนทีนี้ไปดูในส่วนของทองคำนะครับทองคำเนี่ยหลังจากที่ตลาดหุ้นมันปรับตัวลงเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนุนนะครับทำให้ทองคำเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นนะครับซึ่งมันจริงๆมันมีปัจจัยอื่นอีกครับช่วงก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้ามันจะวิ่งในกรอบพักตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้าเนี่ยมันเกือบจะมีการเบรกขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถูกกดกลับลงไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าไปประกอบกับข่าวเนี่ยมันจะมีในช่วงของเรื่องดีลนะครับที่ยังเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีนะครับแล้วก็ดีลการค้ากับจีนมันก็ยังแบบไม่ได้ถูกกดดันอะไรเพราะว่าเฟดหนึ่งก็คุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยช่วงนี้ก็มีการบอกว่าในเรื่องของการเจรจาเฟด2เนี่ยมันคงไม่แบบไม่รุนแรงเท่าเฟดแรกนะครับก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างคลายกังวล นะครับก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยยังคงพักตัวอยู่ไม่ไปไหนนะครับส่วนแท่งเนี้ยน่าจะมาจากนี่แหละครับเรื่องการแพร่ระบาดเนี่ยความกังวลที่ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอตัวลงนะครับตลาดหุ้นปรับตัวลงก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยดีดขึ้นมานะครับแล้วก็แต่ทีนี้มันยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องด้วยก็ถ้าอย่างก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีงานนะครับ World Economic Forum นะครับหรือ WEF นะครับที่ทำเนี่ยเขาพูดว่าแล้วก็มีการเผยนะครับการเจรจานะครับมีการทิ้งทวนก่อนว่าการเจรจากับ EU เนี่ยค่อนข้างลำบากกว่าจีนนะครับเพราะว่า EU ตอนนี้มันมีในเรื่องของBrexit ด้วยอะไรด้วยพวกนี้นะครับแล้วก็ทาง EU เนี่ยที่ผ่านมาก็มีการประกาศนะครับคงอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดเลยนะครับก็ยังคงดอกอยู่ทำให้EU เนี่ยอ่อนค่าลงไปด้วยนะครับถ้าเทียบกับดอลลาร์เองนะครับแล้วก็ยังมีการในงานแถลงเนี่ยทั้มเนี่ยก็บอกว่าในเรื่องการเจรจากับ EU เนี่ยก็มีการบอกว่าขู่นะครับว่าพร้อมอเมริกาเนี่ยพร้อมที่จะใช้มาตรการลงโทษ นะครับสำหรับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับหรือ EU นี่แหละครับหากไม่ยอมประนีประนอมในเรื่องข้อตกลงนะครับแล้วก็ยังบอกว่ายังมีการแบบไปเน็บทางเฟดด้วยนะครับบอกว่าคือถ้าที่ผ่านมาเนี่ยการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับซึ่งหากเฟดเนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็คิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันจะมีการขยายตัวใกล้ 4% ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นประมาณนั้นนะครับก็คาดว่ามันก็น่าจะมีเป็นปัจจัยที่เข้ามาเป็นปัจจัยหนุนของทองคำนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของปัจจัยหนุนที่เข้ามาต่อเนื่องก็คือว่าการปรับตัวลงของตลาดหุ้นถูกไหมครับเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็มันยังมีการแล้วก็ช่วงที่ขึ้นมาตรงนี้ก็คือมันมีการปรับตัวลงนะครับในของในส่วนของผลตอบแทนนะครับของพันธบัตรรัฐบาลนะครับอายุ10ปีเนี่ยมันมีการร่วงต่ำลงมานะครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก 1.70% นะครับซึ่งแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมานอกจากนี้นักลงทุนเนี่ยก็ยังมีการเก็งข่าวนะครับในเรื่องของ
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเอ้ยไม่ใช่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็คือการคงอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งมันจะมีการประชุมของเฟดนะครับในวันที่28ถึง29ที่จะถึงนี้นะครับก็น่าจะประมาณพุธหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่พุธหน้าอังคารพุธหน้าประมาณนั้นนะครับก็จะมีการพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับว่าจะทำยังไงจะมีการเพิ่มลดหรือปรับคงที่นะครับแต่ว่ามันมีช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเฟดมีการให้สัญญาณบอกอยู่นะครับว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยเขาจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับซึ่งถ้าคงอัตราดอกเบี้ยก็จะเป็นผลดีกับทองคำนะครับเพราะว่ามันเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำนะครับก็รอลุ้นครับคิดว่าอาทิตย์หน้านะครับเปิดตลาดมาในวันจันทร์นี้มันมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาทดสอบในส่วนของไฮเดิมตรงนี้ได้นะครับวันที่ผ่านมาเนี่ยช่วงวันที่8มันตรงกับวันอะไรวะช่วงต้นเดือนเนี่ยมันขึ้นไป 1,600 กว่านะครับซึ่งเราก็ลงมานะครับลงมาพักตัวนะครับแล้วก็พักตัวออกข้างเนี่ยค่อนข้างก็หลายวันพอสมควรนะครับประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับก็แล้วก็จริงๆเนี่ยมันทิ้งลงมาเงี้ยการพักตัวเงี้ยมีโอกาสที่ลงไปพอสมควรนะแต่ว่าก็ปัจจัยหนุนเข้ามาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับทำให้ราคาเนี่ยมันพักตัวแล้วก็ยังพยุงอยู่ในระดับที่โอเคเลยอ่ะแล้วพอมีการเบรกกรอบพักตัวอย่างเงี้ยทำให้เราเนี่ยมีลุ้นนะครับมีลุ้นที่จะไปทดสอบนะครับยอดที่เคยขึ้นไปถึงได้นะครับคือตอนนี้มันปิดอยู่ถ้าเทียบราคาปิดนะมันอยู่ที่1574นะครับโดยประมาณนะครับไม่นับสวิงไฮนะครับก็คือนับราคาที่มันปิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเนี้ย1574ซึ่งถ้าอาทิตย์หน้านะครับสัปดาห์หน้ามันมีการปิดสูงกว่าเนี้ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทําเอาทําไฮใหม่ได้อีกครั้งนึงนะครับสําหรับทองคําทีนี้ไปดูของคุณเงินปอนด์บ้างปอนด์เนี่ยมันมีช่วงนึงที่รีบาวตรงนี้ขาดรับในเรื่องของเดี๋ยวก่อนมันมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมานะครับซึ่งมันเป็นความเชื่อมั่นนะครับในภาคเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งผมลงไว้หน้าเพจนะครับก็ การรีบาวด์ขึ้นมาช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นการปรับตัวขึ้นมาขานรับจากปัจจัยหนุนนะครับในเรื่องของความเชื่อมั่นในภาคการผลิตของอังกฤษนะครับซึ่งมันพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ6ปีนะครับใช่ในรอบเกือบ6ปีนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน62นะครับถึงมกราคม63นะครับก็แต่ว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่มันมีการปรับตัวลงเนี่ยตอนแรกขึ้นไปตรงนี้ผมคิดว่าตอนนั้นผมก็คิดว่ามันจะมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะเพราะตอนแรกมันอยู่ในกรอบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันเบรกขึ้นไปผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะมาขึ้นมาทดสอบโซนแนวต้านด้านบนตรงนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังถูกกดดันอยู่นะครับจากในเรื่องของมันมีการเซ็นสัญญานะครับในเรื่องของ Brexit นะครับซึ่งสภาอังกฤษเนี่ยเขาไฟเขียวแล้วว่าจะมีการ Brexit นะครับหรือการถอนตัวออกจาก EU เนี่ยภายในวันที่31มกราคมนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของความกดดันในเรื่องของที่อังกฤษเนี่ยเขาต้องเจรจาเรื่องการค้ากับ EU ให้ลงตัวด้วยนะครับว่าจะยังไงนะครับแล้วก็ยังมีนอกจากนี้ยังมีการเก่งข่าวในเรื่องของธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือไม่นะครับซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าอาจจะมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับสำหรับของอังกฤษนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นปัจจัยที่มากดดันราคานะครับซึ่งจริงๆตอนนี้จะมองว่ามันกลับมาเป็นไซด์เวย์ในกรอบสามเหลี่ยมอีกก็ได้นะครับแต่ว่าผมตัดออกไปก่อนเนื่องจากว่ามันจริงๆมันมีโซนแนวต้านระยะยาวอยู่ด้านบนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นโซนแนวรับระยะสั้นตรงนี้ซึ่งถ้ามันหลุดตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะลงมาระยะสั้นตรงนี้ก่อนนะครับส่วนถ้าหลุดตรงนี้ไปเลยก็มีโอกาสที่จะลงไปที่เป็นทดสอบจุดต่ำสุดในระยะยาวได้นะครับขออภัยด้วยนะครับ
โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตลาดค่าเงินนะครับก็ถ้าจะไปย้ำในส่วนของไฮไลท์นะครับไฮไลท์ที่ผ่านมาเนี่ยที่สำคัญก็จะเป็นในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสนะครับโคโรนานะครับทำให้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอตัวลงนะครับแล้วก็ในที่ช่วงที่ผ่านมาทรัมป์ก็มีการประกาศเพิ่มภาษีนำเข้านะครับในเรื่องของการผลิตเหล็กและอลูมิเนียมนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับการประชุมของเฟดนะครับในวันที่28ถึง29มกราคมนะครับซึ่งวันที่29มกราคมเนี่ยช่วงตี2ตามเวลาบ้านเราเนี่ยมันจะมีการประกาศออกมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการแถลงนะครับในเรื่องของภาพรวมทางเศรษฐกิจแล้วก็การเงินนะครับแล้วก็ยังต้องปรับจับตาดูนะครับในคืนนั้นว่าเขาจะมีการคงประกาศคงอัตราดอกเบี้ยหรือไม่นะครับส่วนของฝั่ง EU เนี่ยก็ไปดูนะครับว่าปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับในเป็นในเรื่องของ Brexit นะครับว่าหลังจากเปิดทางให้ถอนตัวจาก EU แล้วเนี่ยจะมีการเจรจากับการค้ากับ EU เนี่ยไปในทิศทางไหนนะครับประมาณนี้มันหายใจไม่ค่อยออกเสียงมันตื้อๆนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของเซตนะครับเซตเนี่ยก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนอยู่นะครับเนี่ยก็เส้นเนี้ยตีมานานแล้วก็นะครับมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นฟอร์เบรกไปตรงนี้นะครับแล้วก็กลับลงมานะครับกลับลงมานะครับฟอร์เบรกตรงนี้แล้วกลับลงมาวิ่งในเทรนต่อนะครับถูกกดลงมาอยู่ก็อาจจะเป็นปัจจัยจากภาพรวมตลาดหุ้นนะครับในฝั่งของอเมริกาเองก็ปรับตัวลงนะครับก็กดให้เซตบ้านเราเนี่ยปรับตัวลงไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยมีการรีบาวด์ตรงนี้นะครับอาจจะมองว่าเป็นดับเบิลท็อปเอ้ยดับเบิลบอททอมก็ได้นะครับแต่ว่ารีบาวด์ขึ้นไปก็ยังคงเนี่ยยังติดอยู่นะครับยังติดแนวต้านอยู่นะครับเนี่ย2ครั้งเลยนะครับครั้งแรกเปิดแกปมาไม่ถึงแนวต้านดีก็กลับลงไปอยู่นะครับคือตรงนี้มันจะมองว่ามันจะเหมือนว่ามีการยกโลบางคนอาจจะบอกว่าบางคนอาจจะมองว่ามันเริ่มยกโลเนี่ยครับอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ายกโลก็จริงแต่ว่ามันยังเบรกแนวต้านที่เป็นลายเส้นกดไม่ได้นะครับเนี่ยรอบนี้ก็ถูกรีเจ็คมาอีกนะครับอันนี้เหมือนจะยืนอยู่แต่ถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับลงมาตรงนี้อีกครั้งนะครับแถว1547ประมาณเนี้ยต้องรอดูนะครับแต่ผมคิดว่านะครับมีโอกาสนะครับที่จะลงมาทดสอบแถว1547เนี่ยได้อีกนะครับเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจตอนนี้นะครับที่ยังเจอกับในเรื่องของความกังวลของตัวไวรัสตัวนี้อยู่นะครับก็ทำให้ส่งผลภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอตัวลงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการปรับตัวลงได้อีกนะครับสำหรับตลาดหุ้นนะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับอาทิตย์นี้มันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับซึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะค่อนข้างมีอะไรให้พูดเยอะนะครับในเรื่องของเฟดในการคงอัตราดอกเบี้ยเองนะครับว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยหรือไม่นะครับหรือจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องรอดูแล้วก็จับตาดูในเรื่องของเบรกซิตไปอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็มันจะถอนตัวออกแล้วอ่ะอาทิตย์หน้าก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของมกราแล้วนะครับซึ่ง31มกราก็ต้องแยกตัวออกจากอังกฤษแล้วออกจาก EU แล้วนะครับก็ต้องดูว่ามันจะมีเรื่องการเจรจาการค้าอย่างไรบ้างนะครับก็คิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะตลาดน่าจะผันผวนพอสมควรนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงก็ตามถ้ามีข้อมูลตรงไหนมันผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการติดขัดในเรื่องการพูดบ้างนะครับต้องขออภัยมีเสียงมันขึ้นจมูกยังไงไม่รู้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทาง OKEX นะครับที่ส่งนะครับเสื้อกันหนาวมาให้ใส่ในหน้าร้อนนะครับก็คือเสื้อสวยมากนะครับมีการปักสวยงามนะครับ OKEX นะครับแล้วมีการปักนี่บนหัวด้วยเป็นสีทองนะครับ OKEX นะครับผมส่งมาให้ใส่กันขอบคุณมากนะครับผมจะส่งอะไรมาอีกก็ได้นะครับยินดีครับ
ก็สำหรับนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยกันใหม่นะครับถ้าวันพุธผมไม่ติดอะไรอีกก็จะมาคุยในเรื่องภาพรวมของกลางสัปดาห์นะครับซึ่งมันก็จะตรงกับในเรื่องของการประกาศนะครับการประกาศอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่าน่าจะประกาศมันต้องถ้าจะรอให้ประกาศแล้วต้องเป็นวันพฤหัสโดยประมาณนะครับก็ค่อยว่ากันนะครับผมเราวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ